อังกฤษเทแล้วยกเลิกส่งเรือบรรทุกเครื่องบินช่วยสหรัฐขณะที่เยเมนล็อกเป้าสายเคเบิลเชื่อมยุโรปทั้งทวีปทุบตลาดการเงินโลกจำเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปี2567เว็บไซต์ท็อปวอลค่ะมีการออกมารายงานถึงเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษที่คาดว่าจะเข้าร่วมในการฝึกซ้อมทางทะเลกับนาโต้ซึ่งกำลังได้รับการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางสำหรับ AUG ของอังกฤษยังรวมถึงเรือฟริเกตซัมเมอร์เซสไทย23และเรือบรรทุกน้ำมันชั้นไทยอีก2ลำนอกเหนือจากควีนอลิซาเบธแล้วการมีส่วนร่วมของเรือพิฆาตไทย45ยังน้อย1ลำจาก2ลำที่ประจำการอยู่ในพอร์ตสมัธยังไม่ได้รับการยืนยันแม้ว่าในทางทฤษฎีจะเป็นไปได้ที่ไดมอนด์จะเข้าร่วมแต่ก็มีแนวโน้มว่าสิ่งนี้อาจไม่เกิดขึ้นตามข้อมูลล่าสุดค่ะระบบของวอลแคนฟาลังบนควีนอลิซาเบธยังไม่ได้ทำการติดตั้งแต่อยู่ในโกดังในพอร์ตสมัธซึ่งสามารถติดตั้งปืนไรเฟิลจู่โจมบอฟอสขนาด40มิลลิเมตรแทนได้ล่าสุดวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะยังมีการรายงานจากบล็อกดิจิทัลอัปเดตที่ออกมาโพสต์ข้อความว่าวันที่ผ่านมาสื่ออังกฤษมีการรายงานว่ากองทัพฮูธีเยเมนโจมตีเรือของอังกฤษอย่างน่าสยดสยองแม้ว่ากองทัพเรือสหรัฐจะให้การรับประกันว่าจะมายืนอยู่เคียงข้างเสมอมั่นใจมากว่าเรือสินค้าจะผ่านไปยังอิสราเอลได้อย่างปลอดภัยแต่แล้วค่ะก็โดนเยเมนโจมตีใส่พังจนได้จากกรณีที่เรือบรรทุกเครื่องบินไอเซนฮาวของสหรัฐมีการหนีฉุกเฉินระหกระเหินกลับบ้านไปและอังกฤษประกาศว่าจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินควีนอลิซาเบธมาทดแทนในทะเลแดงเพื่อปกป้องอิสราเอลเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เป็นเรือใหม่และกองทัพเรืออังกฤษใช้เงินถึง 3,500 ล้านปอนด์หรือราว 156,450 ล้านบาทในการสร้างล่าสุดค่ะก็เกิดเหตุพิลึกขึ้นอีกครั้งเมื่อก่อนออกเดินทางแค่ไม่กี่ชั่วโมงกองทัพก็มีการอ้างว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติจึงไม่สามารถเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมสงครามได้กองทัพเยเมนก็กำลังหัวร้อนจากการถูกแย่รังแตนจึงมีการอัลวาดใส่เรือของอเมริกาอังกฤษอิสราเอลอย่างหนักโจมตีขีปนาวุธใส่เรือเกิดการระเบิด2ครั้งในทะเลแดงและนอกเกาะซูบาของเยเมนแล้วยิงขีปนาวุธจำนวนหนึ่งจากเยเมนไปยังเมืองท่าอาลัดทางตอนใต้ดินแดนยึดครองอิสราเอลเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงใกล้กับท่าเรือโดยให้เหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลกดขี่ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของชาวเยเมนชาวอาหรับในตะวันออกกลางและชาวมุสลิมทั่วโลกกองทัพเยเมนยังคงโจมตีทางทหารต่ออิสราเอลทั้งทางบกและทางทะเลต่อไปจนกว่าการรุกรานในดินแดนกาซาจะยุติและการปิดล้อมชาวปาเลสไตน์ในกาซาจะถูกยกเลิกในขณะที่ขณะนี้ค่ะชาติตะวันตกก็กังวลปวดขมับเมื่อเยเมนมีการขู่ว่าหากสหรัฐและอังกฤษโจมตีสนามบินเยเมนอีกครั้งก็จะทำการเอาคืนโดยการทำลายสายเคเบิลใยแก้วน้ำแสงที่ผ่านก้นทะเลแดงช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมโยงยุโรปกับทวีปอื่นก็จะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อตลาดการเงินโลกและความปลอดภัยของข้อมูลตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนปี2566เป็นต้นมากองทัพเยเมนได้มีการโจมตีเรือแล้ว23ครั้งคือเรือรบและเรือสินค้าอิสราเอล3ลำเรือรบและเรือพิฆาตสหรัฐ9ลำเรือน้ำมันของอังกฤษ1ลำเรือที่เชื่อมโยงกับอิสราเอล10ลำเฉพาะข้อมูลเรือรวมกันเกือบ4ล้านล้านบาทหนังสือพิมพ์ The Telegraph ของอังกฤษมีการออกมายอมรับว่าผลของการสู้รบเดือดในทะเลแดงฝ่ายเยเมนมีชัยชนะบรรลุเป้าหมายเหนือสหรัฐและอังกฤษเนื่องจากเยเมนเป็นประเทศติดทะเลแดงดังนั้นพวกเขาจึงรู้ดีถึงทะเลและสภาพอากาศความได้เปรียบของเยเมนรวมถึงเครื่องมือข่าวกรองแม่นยำพวกเขามีอาวุธที่ให้เลือกใช้หลายประเภทเช่นขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธต่อต้านเรือขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินอากาศยานโดรนไม่จำกัดจำนวนเรือเร็วโจมตีจำนวนมากโดรนทะเลทุนระเบิดเรือและอื่นๆ